กินเป็นสวยเป๊ะคุยกับอาจารย์สมนึกนะคะถึงโหคุณค่าของข้าวเนี่ยนอกจากจะทานเป็นอาหารคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานแล้วเนี่ยสามารถทำเป็นสกัดน้ำมันรำข้าวเป็นอะไรได้อีกหลายอย่างช่วยดูแลหัวใจด้วยวันนี้ก็เลยมีโจทย์เมนูนะคะขอเป็นเมนูอะไรที่ให้พลังงานและดูแลหัวใจด้วยค่ะเป็นสไปซี่เพสโต้แล้วก็โฮวีตพาสต้านะคะเราจะเสิร์ฟกับซีฟู้ดค่ะมีกุ้งหอยเชลล์แล้วก็แซลมอนค่ะเดี๋ยวเราทำซอสก่อนโอเคค่ะแล้วก็ใส่โหระพานะคะลงไปในเครื่องปั่นเราก็พักซอสใส่ถ้วยไปก่อนค่ะถ้าหลังจากที่เราทำซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหมักเนื้อสัตว์ของเรานะคะด้วยพริกป่นค่ะแล้วก็โอเบค่ะค่ะซึ่งพริกขี้หนูสวนป่นนี่ดีนะนอกจากจะช่วยบำรุงรักษาสายตาแล้วด้วยเนี่ยช่วยให้เจริญอาหารนะคะแล้วก็ใส่ซอสเพสโต้ได้เลยค่ะแล้วก็เส้นสปาเกตตี้โฮวีตนะคะปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูโฮวีตพาสต้า with spicy pesto ค่ะนะสำหรับใครที่ไม่มีเวลานะคะก็สั่งได้เลยค่ะที่ Healthy Tasty Delivery ค่ะรับรองได้ทานอย่างนี้แน่นอนน่ากินมากHealth Society สุขภาพดีเข้าเส้น